ดาครับไปคู่นี้อีกคู่นะครับถือว่าไม่ธรรมดาดูที่ว่าเรือลำไหนที่จะขึ้นไปเล่นรอบต่อไปก่อนเขาแล้วเรือลำไหนที่จะต้องพลาดโอกาสลงไปภายในรอบเพย์ออฟเพราะว่ารอบเพย์ออฟนั่นก็จะมีหลายลำก็ไปจับเจอใครก็มังเราก็ไม่รู้ไปจับเจอสิงห์บางก็นอนเขาก็แหมเรียกว่าทำใจลำบากเลยสิครับทำใจลำบากถ้าไปจับเจอสิงห์บางก็นอนแต่ถ้าไปจับเจอลำมือก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่าในรอบแก้ตัวไม่รู้จะเป็นใครจะมาจากนั้นเพราะฉะนั้นในเที่ยวนี้รอบนี้ต้องเอาวันจะนั้นไปก่อนไม่รู้ว่าไอ้คู่นี้วันจะมาเต็มเหนียวบี้ก็มาเต็มร้อยน้ำก็ถูกกระจายไปเบื้องดูที่ว่าปลาปูอยู่ไม่ได้หัวเรือเบอร์อย่าเข้าไปใกล้กันเกินไปครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คุ้มเชิงแม่รักกันสนั่นเอาแล้วเว้ยล็อกน้ำที่สองล็อกน้ำแล้วเรือดีเรือดำไปทำได้เรือเจ้าทีเจ้าในน้ำวัดเจ้าลำน้ำโขงประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อพระครูกิติสุดารุ่นร้องเจ้าคณะจังหวัดและขอพนมปาชนากับเพชรและขอเจ้าคุณพรนาวาเรือหลวงพ่อพระราชสิริวัฒน์จังหวัดสว่างสวนเอาละเว้ยเอาละวันดูซิว่ามองตามสายตาปุ้ยปาชนากับทีมงานโค้ชกับจัดเอาละเว้ยเอาละวันเจ้าลำน้ำโขงเจ้าลำน้ำโขงจะไปแรงแซงได้ไม่ได้เรื่องตอนนี้เพชรนครไปแรงแซงตีมาแล้วเอาละครับตีได้มีได้ไม่รู้แต่ดูในสายตาบอกว่ายังใส่แต่พิการอาจจะมาเต็มลำน้ำของปลาปูอยู่ไม่ได้เหมือนพี่อ่อนบอกว่าเอาละเจอใครไม่เจอเรือดีมีคำนำนาวาเจ้าลำน้ำของเจ้าลำน้ำของเรือบอกว่ามหาท่านบอกว่ารู้ตัวไปลองเที่ยวนี้ไม่ยอมไม่ยอมไม่โถไม่เด็ดเจอใครไม่เจอเพชรนครเฮียครบอกว่าสกุลถ้าคุณพรนั้นบอกว่าวาอะไรบนไรบี้ไรกะยี่ต่างคนต่างซัดกันมาลืมตายพ่อแม่ไอ้มาสลายใจกันแต่พิการอัดกันมาให้ดีกันอยู่ใครบ่นกันไปใส่เกียร์สี่วิ่งกี่ห้าใส่กระดกไปเกียร์หกแล้วก็เกียร์ลนจีบมาใส่ล่องน้ำที่สองเจ้าเป็นน้ำโขงบอกว่าอยู่ล่องน้ำที่สองอยู่นาวัดตัวเองภายแรงกระแสงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างตะเกียงตะกายพายเบี้ยขึ้นมาพายเบี้ยขึ้นมาเอาด้วยไม่แน่ครับระยะจะถ่ายใครเหนียวกว่ากันตอนนี้มาประมาณครึ่งสนามมาประมาณครึ่งสนามดูที่ว่าเจ้าลำน้ำโขงนั้นจะหนีพ้นหรือไม่พ้นในเมื่อเพชรนครสกุลพรนาวาเพชรนครสกุลพรนาวาก็ไล่เบียดกันมาจะกอดของคู่กี้สูสีกันอยู่คู่กี้สูสีกันอยู่เจ้าลำน้ำโขงได้เปรียบสายน้ำหรือไม่ไล่เบียดกันมาเอาเลยตอนนี้บีขึ้นมาแล้วเอาล่ะครับบีได้ไปฉีกความมันครับยังไม่มีใครเปรียบมากมายนักประมาณ200เมตรอยู่ท้ายเอาแล้วเว้ยท่านอย่างนี้กองกลุ่มคุ้มเชิงครับเรือมหาท่านเรือวัดมหาท่านก็คือเจ้าน้ำโขงยังไปรออยู่เล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แน่พยายามเปิดไปไม่ก่อนได้จะแซงได้ไหมต่างคนต่างบ้านเรือนี่มีคณะเพชรนครสกุลพรให้ที่คุณนครบอกว่าหนาวะนี่ตกขอบนี่ตกเตียงแล้วเรือนี่บอกว่าเจ้าน้ำโขงมันไม่ใครไปใครที่กันอยู่หัวแล้วเรือล่องน้ำที่สองล่องน้ำที่สองไรพี่เรือล่องน้ำที่สามนี่แล้วโอ้ที่ว่าจะหนีพ้นหรือไม่พ้นล่องน้ำโขงล่องน้ำสองไม่โอ้ยหมดครับหมดเกียร์ว่างครับควันขึ้นกระปุกเกียร์เลยครับไฟไหม้กระปุกเกียร์ดีนะมันอยู่ในน้ำเข้าเส้นชัยกรรมการไม่รอช้านะครับเพราะว่ามีเรือเข้าทำการแข่งขันที่2ลำรอบแรกในเที่ยวที่6ระหว่างร่องน้ำที่2นั่นก็คือเรือเจ้าลำน้ำโขงจากวัดมหาธาตุร่องน้ำที่3นั้นเรือเพชรนครสกุลพรนาวาเรือของวัดสว่างสุวรรณารามเรือที่เข้ามาเป็นอันดับ1ได้กับเรือเพชรนครสกุลพรนาวาเรือที่เข้ามาเป็นอันดับที่2เรือเจ้าลำน้ำโขง